อย่าลืมครับรายการใหญ่ที่น้องกัดครับอาจารย์อวดบอกว่าสวยกว่านี้ใช่ไหมโอ้รายการบนดานบนพีนะบนพี10,000กับ 5,000 เลยครับแดงนี่ก็กุหลาบเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่สิงห์ครับนี่จากภูมิพรพิสัยครับส่วนน้ำเงินนี่กุ๊กไก่มาม่าสังมวยไทยครับจากฝั่งอำเภอเมืองศรีสะเกษครับนี่ซ้อมอยู่กับมาม่าสังมวยไทยครับนี่เป็นลูกหลานจากกาฬสินธุ์นี่ครับแต่ว่ามาซึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายมาม่าสังมวยไทยนะครับมาเงินเรียนอยู่ที่ศรีสะเกษครับหรือวปศรีสะเกษครับมกช.จะคู่ต่อไปนะครับจะเป็นเพชรธันวาเกียรติโมสิกกับเพชรลุงพุกนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับคู่ต่อไปจะเป็นเพชรธันวาเกียรติโมสิกกับเพชรลุงพุกศูนย์กีฬาลุงพุกคู่ที่10จะเป็นตามหารักสอสุริยากับเพชรกุมารสอแสวงชัย11จะเป็นก้องปราสาทเกียรติลำมาศูนย์กับเพชรอนุวัฒน์เสียพรลดเกี่ยว12จะเป็นลำน้ำมูลกับธนากรแล้วก็13นี่จะเป็นซุปเปอร์อาร์มกับโอท็อปหลังจากนั้นจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งกับยอดนรงค์นะครับส่งท้ายที่เพชรนิคมกับยอดอาวุธนะครับรับทราบตามนี้เลยครับไม่มีอ่านไม่มีโปรเองแมวสัตว์เจ้าหัวนิ่งอ้อแบบเจ้าโอ้ยสวยเนาะโอ้ยเจ้าหัวนุ่มเป็นคู่มือคู่มาล้านาคือลงโอ้ยเนาะไอ้ท่านจะมือประมาณจึงมีโปรน้ำน้ำน้ำคู่นี้นี่แดงนี่จับกุฎิพรนะครับน้ำเงินนี่จับกาฬสินธุ์แต่ว่ามาซ้อมศรีสะเกษอ้าวกุ๊กไก่กุ๊กไก่รูปร่างช่องชกนี่สูงยาวครับกุหลาบทิพย์ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์ครับ14กุมภาพันธ์น้ำเงินนี่ตุ๊กไก่ครับนี่จากกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นี่มีรอยต่อติดกับบึงกาฬหนองคายเดี๋ยวเดี๋ยวพับตุ๊กไก่ยังไม่ทำยังไม่ทำเฮ้ยกแรกครับแหมวันนี้ท่านกำนันสมยศโชคดีกว่าเพื่อนเพราะว่าคู่มวยหญิงไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วครับก็ต้องลุ้นเอาพรุ่งนี้แหละครับเสียดายโอนไม่ให้กำนันทองขันเนาะเล่นรถเมื่อหน้ามีออกอุ้ดเออมีจูเล่นมาครับเป็นแบบดีครับถือว่าเป็นความโชคดีของน้องเขาเลยครับหน้าตาอาวุธนี่รูปร่างโอ้เพอร์เฟคครับสวยสวยนี่ชกกับนักชกต่างชาติได้สบายเลยครับรูปร่างสูงยาวแบบนี้ครับมาดูว่าจะผ่านไม่ผ่านครับยันแรงนี่กูหลับพิษยังไงกูไก่ซากเลยเด้อหมอซากเออคือไปซากซากโบอ่ะโบอันนั้นก็หาที่ครับไปบ่ผิดบ่ผิดเอาเดี๋ยวแจ้งข่าวดีช่วงเดือนมีนาคมนะครับที่อำเภอภูสิงห์นี่เขาจะมี2รายการใหญ่ครับวันที่5มีนาคมท่านพิสิทธิ์ทองเลิศร่วมกับทีมงานลูกคนรวยครับทีมงานท่านนายกในแพงตาของทีมงานของอโอ๋นนะครับนี่วันที่5ที่บ้านทะลอกนะครับตำบลห้วยติชูอำเภอภูสิงห์นะครับนี่ทราบข่าวว่าจะมีเอกลักษณ์มีศักดิ์ศรีนะครับ
ฝ่ายการเงินมาแล้วครับนักมวยชกเสร็จติดต่อด่วนครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับทางแฟนเพจณรงค์นพทนเกี่ยวดำนะครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับคู่มวยโดยมีพักดก77FPAKYOK 77ร่วมกับปุ๋ยตรานกปักหางคลินิกหมอสุทัศน์สุทัศน์การแพทย์ทีมงานสมฤทธิ์ธราสปอร์ตครับนี่ทางรุ่นสดจำกัดประวินาคาเซ็นเตอร์ร่วมสนับสนุนนะครับต้องรอติดตามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการ22มีนาคมนะครับงานสักการะศาลหลักเมืองที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงห์นะครับมีมวยให้ได้ชมหนึ่งคืนวันที่22มีนาคมนะครับก็ต้องรอติดตามครับนี่ที่ภูสิงห์ส่วน17นี่ก็ที่วัดปราสาทครับรายการนัดใหญ่ครับมาดูยก2ครับวันที่9วันที่10ก็ไปต่อกันที่งานหอมแดงที่คุ้มคำครับวันที่9วันที่10นะครับที่หอมแดงคุ้มคำครับค่าชม100ครับมวยปะทะภาพยนตร์ครับมีหมอลำด้วย11นี่ก็อยู่ยังชุดน้อยนะครับ12นี่ไปอำเภออาจสามารถครับตำบลลือ101ครับสังฟ้า8หักเสือใหญ่ครับ15ก็ไปที่วัดตะเคียนสำโรงภาคครับเด็กดำลุกตะวันครับรายการใหญ่ของท่านนายกเมืองไทยครับสุรพงษ์สุขคุ้มครับท่านนายกสมเด็จสังขาวสนับสนุนนี่ครับยก2ครับมาคู่นี้15,000ครับมาดูแต่ชกแบบกากครับทางปุ๊กไก่ครับตัวเล็กครับนี่ยาวครับกุหลาบเฮ้ยขมาวโจ้เลยมาต่อเลยยกที่สองนะครับมาคลายเจ้กุ๊กไก่มาคลายเจ้กุ๊กไก่นี่ยกที่สองนี่เริ่มจะมีหมัดมาเสริมนะครับอ้าวกุหลาบพิษโอ้ยมาดูครับโอ้ยยกขึ้นมาโอ้ดูครับมาดูเหมือนแกทำเหมือนง่ายครับทางกุ๊กไก่ครับหักคอกดลงมาแล้วก็เสียบเข่าครับกุหลาบพิษจับใจเย็นครับมาวางแข้งขวาครับตอนนี้กำนันสมยศวงปรังก็เอาใจช่วยนะก็จะลืมไปครับ13เมษายนครับรายการใหญ่ที่วัดบ้านน้ำกาดนะครับตำบลลมสักครับทีมงานค่ายมวยสิทธิคิมร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับนี่ท่านสมยศให้การสนับสนุนนะครับวันที่13เมษายนครับข่าวฝากครับเปรียบมวยครับช่วงนี้นี่จะมีหลายศึกครับนี่พอ.สุวรรณลบอินทร์แสงนะครับที่โรงเรียนบ้านนนสายหนองว่าอำเภอวังหินนะครับวันที่19กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการเปรียบมวยครับเพื่อที่จะไปชกในวันที่24มีนาคมนะครับอ้าวนี่แจ้งข่าวเลยนะครับแจ้งข่าวแจ้งข่าวครับวัดนนสายโรงเรียนบ้านนนสายหนองว่านะครับแล้วก็มีการเปรียบมวยที่บ้านโซงเลงหนองม้าโพศีสุวรรณนะครับประกบวันที่11กุมภาครับไม่ได้แจ้งวันชกนะครับเอาเป็นว่าวันที่เปรียบก็คือ11นะครับก็เอานักมวยไปเปรียบนะครับข่าวฝากหลายๆศึกครับมาดูบนเวทีครับแดงนี่กูหลับพิษครับน้ำเงินนี่กุ๊กไก่ครับดูครับนักชกจากกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นี่ก็จะอยู่จนไปทางบึงกาฬทางหนองคายนู่นแหละครับยก3ครับดูครับ
เอาแล้วครับกุหลาบเพชรเริ่มอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบนะครับในครับดูในครับเฮ้ยเสียบกับซ้ายมีสะดุ้งมีสะดุ้งนี่แหละครับใครโตใหญ่ดีอุทุมพรพิสัยครับตุ้งแดงครับตัวเล็กตีจักรนาสิงห์ครับแต่ว่าซ้อมที่วัวพอศรีสะเกดครับแหมวันนี้มีเพื่อนร่วมค่ายครับประกายบุกครับปิดมณีเอามาลุ้นมาเชียร์ครับยศเป็นยังไงครับยศสามนะครับเงียบค่อยๆคุณลุงจ้องตัวต่อไปครับผู้ใหญ่แนนแจ้งมาเลยครับผู้ที่จะขึ้นมอบพวงมาลัยครับเออต้องนัดเลยครับจับแค่ไหนพี่เลี้ยงโอ้ยตายแล้วไปไหมไม่ไหวครับไปไหวครับไปไหวโอ้โหจะเป็นอาถรรพ์ที่กำลังสมยศขึ้นไปมอบอะไรหรือเปล่าชูที่น้ำเงินนี่ครับยาวซื้อๆอ๋อกระดูกวยมันบ่ฮอดมันอ่อนเดี๋ยวเชิญกำนันทองขัน